คสช.ย้ำไม่ให้ห้ามกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองค่ะแต่ว่าขอให้จัดกิจกรรมให้อยู่ในขอบเขตของกฎหมายด้วยและไม่ละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นโดยขณะนี้ค่ะยังไม่มีการสั่งการใดเป็นพิเศษเน้นใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักค่ะพลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันธุ์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ในฐานะทีมโฆษกคสช.กล่าวว่ารัฐบาลและคสช.พยายามดูแลสถานการณ์บ้านเมืองให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งที่ผ่านมาได้มีการสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชนมีการชี้แจงเกี่ยวกับรถแมพการเลือกตั้งที่ชัดเจนมาโดยตลอดซึ่งการจัดกิจกรรมและการเคลื่อนไหวต่างๆที่มีทั้งนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั้นไม่ได้ห้ามและไม่ได้สั่งการใดเป็นพิเศษแต่จะต้องเป็นไปตามกรอบของกฎหมายไปฟังเสียงท่านพลตรีปิยพงษ์กันค่ะเราต้องดูว่าหนึ่งก็คือใครเป็นผู้เริ่มกิจกรรมสองก็คือจัดกิจกรรมในสถานที่ไหนสถานที่ต่างๆเนี่ยก็จะมีความแตกต่างในทางการปฏิบัติเช่นในสถาบันการศึกษาหรือในรั้วมหาวิทยาลัยเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะต้องมีคณะกรรมการมีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นท่านอธิการบดีหรือคณะบดีดูแลรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับมีการประสานงานกันส่วนถ้าเป็นพื้นที่สาธารณะเนี่ยก็ได้มีการเรียนชี้แจ้งเตือนขอความร่วมมือสร้างความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องว่าเมื่อท่านออกมาดำเนินกิจกรรมเนี่ยก็ต้องไม่ไปละเมิดสิทธิคนอื่นแล้วก็อาจจะเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายหรือขัดต่อคำสั่งของคสช.ดังนั้นกระบวนการในการดำเนินการเนี่ยเริ่มตั้งแต่การประสานงานขอความร่วมมือทำความเข้าใจสร้างการรับรู้ในสิ่งที่ถูกต้องแล้วเมื่อเข้าไปอยู่ที่บริเวณหน้างานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทางด้านฝ่ายความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะต้องปฏิบัติงานณตรงนั้นเนี่ยจะติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมให้เกิดความเหมาะสมที่สุดทางนี้การเคลื่อนไหวต่างๆขอให้สื่อช่วยทำความเข้าใจในสิ่งที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนโดยเห็นว่าการจัดกิจกรรมที่มีการล้อเลียนผู้นำเห็นว่าไม่เหมาะสมซึ่งการดูแลสถานการณ์ยังคงใช้กฎหมายปกติโดยยึดหลักใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักและดูตามสถานการณ์ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีมวลชนเข้ามาชุมนุมกันมากขึ้นแต่ทุกครั้งก็จบลงด้วยดีค่ะ